เปิดเผยภาพของเบสและตรงๆ งานนี้ทำเอาหลายคนงงว่าเอ๊ะความสัมพันธ์ของคู่เป็นอย่างไรกันแน่เลยค่ะกับล่าสุดนะคะหลายคนเห็นค่ะโมเมนต์นี้เป็นการเล่นสงกรานต์ด้วยกันซึ่งเบสตรงๆเองต้องบอกหลังจากมีข่าวกระแสว่าทั้งคู่นั้นเลิกลากันไปนะคะหลายคนก็อยากจะรู้เลยค่ะว่าเรื่องจริงเป็นยังไงล่าสุดผู้ใช้ TikTok นะคะได้มีการเปิดเผยค่ะไปเจอคลิปนึงของตรงๆอยู่ที่ Hashtag มหาสารคามหวานมาก Hashtag สงการ2023ซึ่งส่วนทางด้านของเบสเองก็ได้โพสต์ภาพผ่านทาง IG ส่วนตัวว่าวันนี้เป็นสาวขอนแก่นโดยงานนี้ก็ไร้เงาหนุ่มตรงๆเช่นเดียวกันค่ะเอาละค่ะไม่รู้ว่างานนี้นั้นอย่างที่หลายคนคิดไว้จะเป็นเรื่องจริงหรือไม่ก็รอติดตามกันค่ะ